โอเควันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับผมทำสองเมนูไข่ให้ดูนะครับเมนูแรกนะครับก็จะเป็นไข่ตุ๋นนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยนะครับก็จะมีไข่นะครับ2ฟองนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำสต๊อกนะครับแล้วก็ซีอิ๊วปรุงรสนะครับแล้วก็เป็นนมสดนะครับนมสดนี่ช่วยเรื่องอะไรอะคะคือของเหลวถ้าเวลาที่เราผสมกับไข่ปุ๊บนะครับแล้วทำให้สุกเนื้อของไข่จะเนียนขึ้นส่วนใหญ่ที่ใช้ปกติจะใช้น้ำไงคะไม่เคยใช้นมก็เลยถ้าจริงๆใช้นมดีกว่าใช่ป่ะคะใช้น้ำหรือใช้นมได้หมดครับอันนี้นมนี่มันก็จะช่วยเพิ่มเรื่องของความมันรสชาติดีขึ้นรสชาติใช่ครับรสชาติก็จะมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เราเพิ่มเต้าหู้เข้าไปด้วยนะครับเต้าหู้ตรงนี้เราใช้เป็นเต้าหู้ไข่ง่ายมากครับอันนี้เราตัดเต้าหู้มาแล้วก็วางไว้นะครับตีให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็กรองนะครับกรองแล้วก็จะได้ทำให้มันเนียนเนียนขึ้นเนาะใช่ไหมคะครับตรงนี้ก็หลังจากที่กรองเสร็จทีนี้เราจะนึ่งนะครับผมจะมีพริก3สีด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราใส่โรยข้างหน้าเป็นพริก3สีสดแล้วก็ส่วนนึงผมจะใส่เข้าไปในนี้เพื่อให้มันมีการคุกกิ้งไปด้วยกันเลยนะครับผมยกตัวอย่างของที่ใส่มาในนี้แล้วมันจะเข้ากันมากๆนะครับพวกเห็ดนะครับพวกเห็ดนี่เข้าแน่นอนเวลาถ้าเรานึ่งเลยนะครับภาษาในครัวเขาจะเรียกว่าไข่ตุ๋นมันจะกลายเป็นรังผึ้งขึ้นจะเป็นรูคุณผู้ชมครับถ้าเราไม่อยากให้เกิดตรงนั้นขึ้นก็เอาฟอยล์ปิดนะครับโอเคเมนูนี้นะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้มาอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแซนด์วิชเปิดหน้านะครับเขาเรียกว่าโอเพนเฟสแซนด์วิชนะครับอันนี้ผมทาเนยนะครับบนขนมปังซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นขนมปังโฮวีตนะครับมะเขือเทศผมจะหั่นสไลด์ใหญ่มากนะครับถือว่าหนาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแพนฟรายหรือว่าทอดในกระทะเบาๆนะครับโอเคกันเดี๋ยวขออนุญาตคุณแม่เริ่มเลยเราจะลงเนยนะครับกับขนมปังแป๊บเดียวอันนี้เนยนี่ใช้เนยจืดหรือเนยจืดครับผมจะเน้นให้ใช้เนยจืดเป็นหลักเพราะว่าเนยเค็มเราไม่รู้ปริมาณเกลือในเนยทีนี้ตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปล่อยให้เขาเหมือนปิ้งขนมปังไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณแม่ตอกไข่ให้ผมหน่อย2ฟองนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ครับเติมครีมนะครับข้างในเลยครีมยิ่งเติมมากไข่ก็ยิ่งอ่อนโอเคประมาณนี้ครับน้องอิงนี่ชอบทานมากเลยนะคะอะโวคาโดแต่ว่าไม่เคยเอามาทำเป็นอาหารเลยนอกจากแบบว่าทานสดๆใช่ใส่น้ำผึ้งอย่างเงี้ยค่ะขนมปังเราใกล้ได้แล้วผมนึ่งผมเตรียมพอดีนะคะครับผมจะทำสองด้านเลยสำหรับผมเอาแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราขออนุญาตคุณแม่นิดนึงหักไว้ในระหว่างที่รอไข่นะครับผมจะเอามะเขือเทศลงเลยไม่ต้องมีน้ำมันนะครับเพราะว่าเนยจากตัวขนมปังเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับด้วยความที่มะเขือเทศมันมีกลิ่นนะครับก็เกลือพริกไทยนะครับช่วยได้ดับกลิ่นป่ะคะมันดับกลิ่นแล้วก็ช่วยเพิ่มรสด้วยหลังจากนี้เราก็จะใส่เนยนะครับแม่ใส่เนยปุ๊บนะครับแล้วก็หอมใหญ่ก็จะเพิ่มรสหวานธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ครับ
คือหอมใหญ่นี่เขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับสำหรับผมแล้วก็ตัวหอมใหญ่เนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันจะมีใยอาหารชนิดละลายน้ำอยู่นะคะทานแล้วก็จะช่วยเรื่องของระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันด้วยทูน่านะครับหมดเลยครับบี้ลงไปเลยผัดเขาด้วยกัน อันนี้คุณแม่มีครีมกับไข่นะครับเราใส่ลงไปปุ๊บเคล็ดลับก็คืออย่าหยุดนะครับอย่าหยุดคนอย่าหยุดคน มือหนึ่งเขย่ามือหนึ่งคนนะครับสแครมเบิลเอ็กง่ายดีเหมือนจะดิบใช่ไหมครับพอแล้วแค่นี้คือจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนต่อไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่บนตัวขนมปังก็จะร้อนต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเอาโปะบนขนมปังเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยผมจะใช้เกลือพริกไทยอย่างเดียวสุดท้ายผมมีแถมเป็นเชดดาร์ชีสนะครับตัวเชดดาร์ชีสเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันจะมีโปรตีนนะคะแล้วก็มีแคลเซียมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวหรือท่านผู้ชมเนี่ยต้องการควบคุมน้ำหนักก็จะต้องเลือกสูตรซึ่งเป็นโลว์แฟตหรือ no fat เป็นชีสสูตรซึ่งไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำนะคะแล้วก็ตัวปริมาณเกลือหรือโซเดียมเนี่ยก็อยู่ในชีสก็จะมีพอสมควรฉันก็เป็นอาหารที่ทานได้มีประโยชน์แต่ต้องปริมาณเหมาะสมค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะทำให้คุณแม่ดูแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ลองขูดดูนะครับเราขูดจริงๆถ้าเราเข้าเตาอบอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นหน้าเยิ้มเป็นหน้าเยิ้มกรอบเด็กๆชอบก็ใช้เวลาแค่ปั๊บเองนะคะเราก็ได้ถึง2เมนูแล้วคุณยุ้ยคิดว่าเมนูลักษณะนี้เนี่ยง่ายแล้วก็เหมาะสมที่จะทำในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือเปล่าเอ่ยก็ดูแล้วไม่ยุ่งยากนะคะ no. บางอย่างวัตถุดิบคือมันมีพร้อม อยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่เราไม่เคยคิดว่าจะมาทำเมนูอาหารที่แบบดูน่าทานอย่างนี้ได้อะค่ะอย่างนี้วันนี้คุณยุ้ยก็ได้อย่างน้อย2เมนูกับบ้านละสำหรับลูกๆ2คนค่ะผ่านมา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับไข่ตุ๋นของเรานะครับเราจะมีวิธีการเช็คยังไงนะคะว่ามันสุกพอดีหรือยังครับก็เดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะครับเราก็เปิดฟอยล์ดูนะครับเป็นไงบ้างเนี่ยผมไม่เห็นสวยน่าทานเลยน่าทานมากสีสวยเด็กๆต้องชอบแน่เวลาที่เราเช็คนะครับคือผมจะเขย่าดูถ้ามันเด้งก็คือมันสุกแล้วถ้ามันไม่สุกมันก็จะไหลไปไหลมาเลยนะครับคือมันยังเหลวอยู่นั่นเองอันนี้เสร็จเรียบร้อยในองค์ประกอบของโภชนาการคุณหมอเป็นยังไงบ้างครบถ้วนเลยนะคะอย่างเมนูนี้เป็นเมนูของน้องคนเล็กใช่ไหมคะใช่ค่ะก็น้องอิงก็จะได้ทานทั้งโปรตีนที่ดีจากไข่เต้าหู้แล้วก็มีผัก3สีนะคะรวมถึงข้าวซึ่งเดิมน้องจะชอบทานเป็นข้าวขาวต้มใช่ไหมคะทางนี้วันนี้เราก็เชฟกล้องเปลี่ยนมาเป็นข้าวหุงผสมธัญพืชซึ่งมันก็จะมีองค์ประกอบของทั้งถั่วแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีเผือกแล้วก็มีข้าวโพดซึ่งไอ้พวกธัญพืชพวกนี้มันจะเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารส่วนเมนูนั้นสำหรับน้องอู๋ใช่ค่ะทั้งรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็ได้ไฟเบอร์เพิ่มเติมดีกว่าไปทานอาหารที่เป็นไมโครเวฟใช่ไหมคะโปรตีนดีขึ้นไม่ใช่แฮมเป็นโปรตีนจากปลาได้ไฟเบอร์จากอะโวคาโดจากหอมใหญ่แล้วก็มีมะเขือเทศแป้งก็เป็นแป้งเชิงซ้อนเรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยนะคะอ
ก็มาถึงในเมนูสุดท้ายซึ่งเราทราบมาว่าสำหรับครอบครัวนี้คุณพ่อแล้วก็คุณลูกชอบรับประทานอาหารฝรั่งมากไม่ทราบเชฟก้องจะทำอะไรให้เรารับประทานกันดีคะวันนี้จะมี4องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าแป้งนะครับปกติเราจะทานเป็นข้าววันนี้ผมจะทำเป็นมันบดเป็นเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดให้ดูนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนโปรตีนก็จะเป็นเรื่องของปลานะครับแล้วก็ปลาทานคู่กับซอสนะครับนั่นคือ3ส่วนที่4ก็คือเป็นส่วนของผักนะครับไฟเบอร์เริ่มก็คือเราก็กรีดนะครับกรีดคุณแม่ก็กรีดให้ลึกมากไหมคะก็พอสมควรประมาณนี้นะครับเข้าไปถึงเนื้ออันนี้เรากรีดเพื่ออะไรนะคะเชฟก้องเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกครับกรีดให้เส้นเขาชนกันนะครับครบ1รอบนะครับแล้วคุณแม่ก็เอามีดหรือซ่อมก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็จิ้มจิ้มนี่เพื่อให้ความร้อนผ่านทั่วถึงใช่ไหมคะเชฟก้องเพื่อระบายไอ้น้ำครับระบายไอ้น้ำจิ้มเสร็จปุ๊บก็เอามันฝรั่งอันนี้นะครับเข้าไมโครเวฟโดยประมาณแล้ว 3-5 นาทีนะครับความร้อนสูงสุดป่ะคะใช่ครับ 3-5 นาทีถ้าเราไม่มั่นใจนะครับวิธีเช็คง่ายมากก็คือเราเอามีดปลายแหลมเล็กๆนะครับแทงดูง่ายที่สุดก็คือนี่คือมันฝรั่งดิบเขาจะติด นะครับถ้าเป็นมันฝรั่งสุกเราแทงเข้าไปปุ๊บเวลาเราดึงเขาจะร่วนขึ้นใช่ไหมคะเขาจะไม่ตามมีดออกมานะครับเราก็จะรู้ว่าเขาสุกแล้วผมดึงสองข้างออกเปลือกหลุดเสร็จก็เอาซ่อมกดเราได้เป็นฐานของมันบดผมจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนนะครับก็เริ่มที่หอมนะครับอันนี้เราใช้หอมแดงนะครับเราก็สับเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วยการผัดนะครับหอมแดงนิดหน่อยไปก่อนแล้วก็ผมจะใส่เลยนิดเดียวก็คือเกลือนะครับนิดเดียวเลยครับเพิ่มรสชาติใช่ไหมคะตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อเพิ่มรสชาติเราผมอยากดึงหนามออกครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเติมครีมลงไปนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้หอมใสก่อนเป็นยังไงครับยังไงนะโอเคใช่ได้แล้วได้แล้วนะครับอันนี้เราก็เติมครีมนะครับเติมครีมลงไปเลยปริมาณยังคนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราก็คนต่อไป150ซีซีนะ50ซีซีประมาณตรงนี้ถึงประมาณ100ซีซีนะคะครับแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคนไปเราจะเติมน้ำได้นะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวต่อโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรุงรสปลานะครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับคุณแม่ยกของให้เลยครับตั้งไว้ข้างได้เลยเสร็จไปส่วนประกอบที่หนึ่งแล้วค่ะกลิ่นของซอสหอมมากหอมกลิ่นหอมแดงรวมถึงเนยแล้วก็ครีมในตำราของนักเรียนอาหารฝรั่งเขาจะบอกกันไว้ว่าเวลาเอาปลาลงแล้วเนี่ยให้กดปลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าหนังจะได้แนบสนิทไปกับตัวกระทะใช่ครับนี่เดี๋ยวเพิ่มเลยเกรียมสวยพอดีเลยตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้แล้วผมจะปิดไฟแล้วนะครับเราเห็นเลยว่าปลายังไม่สุกแต่ผมก็ปิดไฟละเพราะว่าเราจะปล่อยให้กระทะที่มันยังร้อนอยู่ค่อยๆทำหน้าที่ไปไม่งั้นมันก็จะสุกเกินผมจะมาทำผักแทนครับอ
ถั่วลันเต้านะครับแม่หอมมากสุกแล้วปะคะอันนี้ลวกมาก่อนแล้วครับปุ๊บนะครับคุณแม่ก็ลงถ้าผมนี่ผมลวกมาแล้วเราปรุงรสอันนี้เกลือพริกไทยนะครับคุณแม่ตอนนี้ผมเสร็จแล้วพักไว้นะครับโอเคสิ่งที่จะทำต่อมาก็คือผมจะจบมันบดนะครับแต่วันนี้ผมจะรัดขั้นตอนคือเราใช้ครีมที่จะทำเป็นซอสใส่แทนส่วนซอสตัวนี้นะครับก็คือเราจะอุ่นอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งลงไปซอสก็จะเสร็จพอดีซอสเดือดปุ๊บเอาออกนะครับแล้วก็ใส่ไข่กุ้งแล้วไม่ตั้งไฟแล้วนะครับแม่ก็ง่ายๆครับอันนี้เราจัดจานมีอันนี้นะครับแล้วก็มีปลาใช่ไหมครับเดี๋ยวอาจจะต้องขอคุณแม่ลองชิมดูว่าพอที่จะนำไปทำให้น้องทานได้ไหมนะครับผมรบกวนเลยครับก็เป็นเมนูที่เหมาะจะทำในวันหยุดนะคะมีหลายขั้นตอนที่อาจจะให้ลูกๆช่วยทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนด้วยเนื้อปลาแบบคือกำลังใช้ได้เลยค่ะคือไม่แข็งใช่ไม่แข็งเกินไปอะค่ะก็คือตอนที่ผมกลับปุ๊บเราปิดไฟเลยครับคือเนื้อยังชมพูอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าดิบเพราะว่าถ้าสมมติเมื่อกี้ไม่ปิดไฟแล้วเราลืมใช่ไหมครับมันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆครับทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อจะต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนนะคะก็ได้ทั้งประโยชน์อร่อยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะโดยสรุปนะคะก็อย่าลืมกันว่าอาหารเช้านี่เป็นอาหารมื้อที่มีความสำคัญที่สุดนอกจากที่เราจะไม่ลืมรับประทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยคุณภาพแล้วก็การเลือกอาหารเช้าที่มีประโยชน์มีคุณค่าแล้วก็มีอาหารครบทุกหมวดหมู่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ